ถ้าเกิดขึ้นกับคุณเองเนี่ยคุณพีระมิดนะรีบมาถ้าเพื่อนฝูงก็เหมือนกับรีบบอกนะแต่ถ้าหากมีเยอะๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรเป็นสมาชิกเครือข่ายก็บอกกันเยอะๆแล้วก็เป็น10 20คนนัดทีก็จะได้พร้อมๆกันเพราะว่าพูดครั้งเดียวทุกคนจะเข้าใจเรื่องเดียวกันนะ100คน 1,000 คน 10,000 คน 100,000 คนก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีที่ให้ผมไม่ล่ะนะมันต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้นะครับผมไม่เบรมใครอยู่แล้วล่ะครับไม่ต่อว่าแล้วเพราะว่าในชีวิตจริงมันหนีจากคลื่นไม่ได้โอเคไหมครับเจอมือถือมือถอยนะพวกหน้าจอเนี่ยครับมาเยอะเป็นกันเยอะมากนะครับคนที่มีอายุต่ำกว่า40ก็แล้วกันเป็นกันเยอะมากต่ำกว่า40ไม่เจอกันเยอะไม่รู้ว่าสูงกว่า40นี่มันยังไม่เจอเนี่ยบอกให้ทราบกันแล้วกันเพราะว่าไอ้พวกต่ำกว่า40เนี่ยเจอแล้วเกิดมาก็เจอ 0.4 แล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะ 4-5G เนี่ย 4G 5G ใช่ไหม 3G 4G เนี่ยมันก็มาพวกนี้ตอนนี้มัน 5G เข้ามาแล้วเนี่ยนี่แหละ 5G เนี่ยกลุ่มคลื่นควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับจำหน่อยนะครับพวกนี้จำไม่หน่อยนะครับ แล้วก็ตรงสินจริตหมดนะครับหมายถึงอะไรเข้าใจแล้วนะควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมโอเคก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจแล้วมันเป็นไปได้ไหมมันจะเข้าใจต่างกันกับนักวิชาการที่เขาพูดถึงหรือเปล่าเราคอมเพลให้ได้นะครับนักวิชาการพูดถึงตรงนั้นแต่ลูกของพูดถึงตรงที่ร่างฝั่งเมื่อกี้นี้แต่ลูกของมีความสามารถเฉพาะตัวนะยืนยันด้วยความสามารถเฉพาะตัวนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์ลูกของคือยืนยันตรงนี้ในส่วนตัวนะครับเห็นไหมยืนยันสิ่งที่ผมพูดแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นแบบนั้นโอเคนะ